อนุทินยันไม่มีปัญหาส่วนตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอสังคมอย่าบูลลี่แจงปมตั้งคนใหม่การเมืองวันที่12กันยายน2567 12:48 น.อนุทินยันไม่มีปัญหาส่วนตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทำด้วยเหตุผลขอสังคมอย่าบูลลี่แจงปมตั้งคนใหม่มั่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ช่วงรอยต่อแทนได้เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระหว่างที่นายอนุทินเคยลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่ใจเชียงรายเมื่อเดือนที่ผ่านมาจนเกิดกระแสวิจารณ์ว่าตนไม่เคยมีวิวาทะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเราทำตามหน้าที่นี่คือเหตุผลที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในพื้นที่เชียงรายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการสั่งการต่างๆไม่มีปัญหาหรืองานสะดุดเมื่อถามว่านายพุทธิพงศ์ได้ยอมรับข้อสังเกตว่าตัวเองไม่อยู่ในพื้นที่เชียงรายในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่นายอนุทินเคยเสนอผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทำทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลก็จบกันอันนี้คือเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องส่วนตัวนั้นเดี๋ยวว่ากันทีหลังไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าหลังจากนี้เคสอย่างนี้จะไม่มีปัญหาแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายพุทธิพงศ์จะเกษียณแล้ววันที่30กันยายนนี้และข้อสังเกตต่างๆที่ตนได้เคยทำไปก็ถือเป็นเหตุเป็นผลและเป็นหลักการที่ตนใช้บริหารงานตนไม่ได้ใช้อารมณ์ยืนยันว่าตนไปไหนถ้าไม่ใช่เรื่องงานไม่ต้องการให้ใครมาต้อนรับขอให้มั่นใจถ้าให้มาต้องมาด้วยหน้าที่มาด้วยการทำงานเมื่อถามถึงคนที่บอกว่ามท.1ไปทำงานต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาต้อนรับนั้นนายอนุทินกล่าวว่าคำว่าต้อนรับไม่มีแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาทำงานร่วมกันกับมท.1เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนในพื้นที่ต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดพาไปทำงานแต่ถ้าตนไปเที่ยวส่วนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องมาจึงขอให้ทำความเข้าใจว่าอย่าบูลลี่ว่าใหญ่โตมาจากไหนยืนยันว่าไม่มีใหญ่ไม่มีโตเพราะข้าราชการระดับ 40-11 เป็นผู้ใหญ่รัฐมนตรียังต้องให้ความเคารพให้เกียรติเมื่อถามว่านายพุทธิพงศ์จะเกษียณวันที่30กันยายนแต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะดำเนินการอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่และอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ต้องไปอยู่ที่หน้างานและก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการอยู่เมื่อถามถึงการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังต้องรอหลายอย่างแต่ไม่มีปัญหาในการทำงานภายในจังหวัดซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงรอยต่อรอการแต่งตั้งยืนยันไม่เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนรัชนกนำเสื้อแข่งแบดมินตันโอลิมปิก2024ประมูลช่วยภัยน้ำท่วมเชียงรายกีฬาวันที่12กันยายน2567 23:39 น.จากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเวลานี้หลายภาคส่วนกำลังส่งสับกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายซึ่งประสบภัยนั้นล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ20ของโลกชาวไทยได้โพสต์คลิปผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจราชนกอินทนนท์รัชนกอินทนนท์ว่าขอเชิญชวนแฟนๆกีฬาชาวไทยรวมถึงคนไทยทุกคนมาร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้
โดยเมย์เองขอเป็นส่วนหนึ่งนำชุดแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสีน้ำเงินมาเปิดประมูลโดยเริ่มต้นที่0บาทประมูลต่อไปขั้นต่ำ100บาทโดยเริ่มประมูลตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันศุกร์ที่วันที่13กันยายน67นี้ในเวลา18นาฬิกายังไงมาร่วมทำบุญกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยกันนะคะ ซัดกันเองพปช.ร.อภิปรายเหน็บรัฐบาลทิ้ง39เสียงยกมือให้กวนธรรมนัสฟาดกลับการเมืองวันที่12กันยายน2567 14 นาฬิกา 50 นาที ชัยมงคลส.ส.พปช.ร.ซัดนโยบายรัฐบาลความหวังเลื่อนลอยแซรัฐบาลทิ้ง39เสียงที่ยกมือให้เปรียบเป็นรัฐบาลชนชั้นสูงยืมมือประชาชนเจิดกวนธรรมนัสพท.ประท้วงวุ่นเมื่อเวลา12นาฬิกา35นาทีวันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานายชัยมงคลชัยรบส.ส.สกลนครพรรคพลังประชารัฐอภิปรายว่าเมื่อได้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรตนก็นึกถึงคำที่ว่าคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและยังมาตอบย้ำในการแถลงนโยบายอีกความหวังของคนไทยเริ่มเลื่อนลอยและยิ่งมีชื่อของรัฐมนตรีออกมาก็เริ่มลางเลือนเห็นได้ว่ารัฐมนตรีทั้งคณะมี 70-80% เป็นคนเก่าเปรียบเสมือนเหล้าในขวดใหม่ที่เขียนฉลากเพิ่มเติมมีบ้างที่พ่อแทนลูกและลูกแทนพ่อมีบ้างที่น้องแทนพี่ตนไม่ได้ว่าคนที่มาแทนจะเป็นคนไม่ดีแต่จะมาบริหารราชการแผ่นดินที่มีเดิมพันด้วยประชาชนได้หรือไม่พระองค์ประกอบคณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกอบไปด้วยหลายสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่เป็นผลพวงจากพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยมาจากรัฐมนตรีอาชีพที่เลือกเป็นรัฐมนตรีมา 17-18 สมัยส่วนคนใหม่ก็สืบทอดโดยสายเลือดจึงเห็นสื่อมวลชนให้ฉายาคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยาติกาบ้างผู้สืบสันดานบ้างทำให้เห็นปลายทางของนโยบายของรัฐบาลนี้ไม่ได้เห็นว่าจะสมหวังประการใดแต่ไม่แปลกใจเลยเพราะนโยบายของรัฐบาลนี้ไม่ต่างจากรัฐบาลที่แล้วเลยและมีต้นทางจากพรรคเพื่อไทยนายชัยมงคลกล่าวว่าวันนี้มองที่มาของการตั้งรัฐบาลแล้วคือการประบัติสัตว์มีที่ไหนพรรคที่ยกมือให้39เสียงบอกไปเป็นฝ่ายค้านเปรียบเสมือนว่าไปหุงข้าวมาด้วยกันพอเวลาข้าวสุกข้าพเจ้าขอกินคนเดียวแต่พรรคที่งดออกเสียงกลับเชิญมาเป็นรัฐบาลจากนั้นนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ชะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐลุกประท้วงว่าตั้งแต่เริ่มต้นท่านสมาชิกก็ทำผิดข้อบังคับในการเสียดสีซ้ำแล้วซ้ำเล่าตนแปลกใจว่าสมาชิกคนนั้นก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์นโยบายฉบับนี้คงเห็นด้วยแต่ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เหมือนกับเปลี่ยนใจจึงอยากให้ประธานกำชับสมาชิกได้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้วยนายชัยมงคลกล่าวอีกว่าตนทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนักการเมืองไม่สนใจว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลขอแค่ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ตนไม่อยากเห็นรัฐบาลชุดนี้มาจากรัฐบาลชนชั้นสูงเพื่อชนชั้นสูงอาศัยมือของประชาชนในคราบประชาธิปไตยแล้วอ้างประชาชนแล้วมากอบโกยผลประโยชน์อยากตะกละตะกลามและมุมมามจากนั้นนายชัยวัฒนาตินรัตน์ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุกประท้วงให้นายชัยมงคลถอนคำพูดที่ว่ากอบโกยและชนชั้นสูงและนายชัยมงคลได้ยอมถอนคำพูดเพื่อความสบายใจของสมาชิก